จริงสเปเชียลสนับสนุนโดย M150 มีวิตามิน B6 และ B12 สูงเช้าวันรุ่งขึ้นสตาฟจากทางญี่ปุ่นมาอธิบายภาพรวมของเส้นทางอีกทีหนึ่งและย้ำเรื่องการใช้ GPS อีกครั้งครับหลายคันหลงทางเพราะ GPS ของรถบางคันยังไม่ได้เปลี่ยนจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาอังกฤษเช้าวันนี้จึงต้องมาอธิบายกันใหม่อีกรอบครับและการเดินทางวันนี้นะครับเราก็จะไปที่คาวายุนะครับโดยเส้นทางที่เราจะใช้นะครับเราอยู่ตรงนี้นี่ครับเราก็จะเดินทางเลาะชายฝั่งไปเรื่อยๆ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 เลยครับและสุดท้ายนะครับมาจบที่คาวายุซึ่งอยู่แถวประมาณนี้นะครับการเดินทางวันนี้นะครับเราก็จะสอนให้ทุกคนรู้จักการใช้GPS นะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาก็สามารถที่จะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์สถานที่ที่เราจะไปนะครับแล้วก็กด go แล้วก็ไปได้เลยนะครับอย่างนี้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ตึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็จะนำทางเราไปเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อที่รถดีกว่าครับวิธีการเซตนะครับไม่ยากครับต้องจำนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้เมนู destinationแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปเลยครับ go here เอาละครับระยะทาง 76.8 กิโลเมตรพร้อมแล้วนะครับโอเคป้ายนำทางเท่านี้เองครับแล้วเราก็ขับตาม GPS ไปจุดหมายของเรามุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติชิโรโตโกโดยใช้เส้นทางผ่านทางนาชิเบสึชิเบกซันและราอุสุใช้ระยะทางประมาณ170กิโลเมตรครับถนนลัดเลาะชายทะเลแปซิฟิกอากาศที่นี่ยังคงหนาวเย็นยอดเขายังคงมีหิมะปรากฏกายให้เห็นอยู่ตลอดสองข้างทางสำหรับขบวนคาราวานของเรานะครับด้านหลังนี้เราก็จะเห็นขบวนแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มันมาขับรถที่เกาะฮอกไกโดไม่ต้องกลัวเหนื่อยและหิวครับเพราะตลอดเส้นทางจะมีจุดพักรถให้นักเดินทางได้แวะเข้าห้องน้ำทานของว่างและที่สำคัญคือการแวะช้อปปิ้งคณะคนไทยอย่างพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องนี้ถ้าหากว่าเที่ยวนะฮอกไกโดเป็นธรรมชาติมากคือถ้ามาเที่ยวที่มาเที่ยวจริงๆไม่ได้มาช้อปปิ้งคือชอบตรงนี้ค่ะอาหารอร่อยอากาศดีต้องขับรถให้ช้าหน่อยนะครับเราไม่เคยชินกับการขับรถช้านี่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ยากครับผมปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีครับครับเป็นไงครับกับการเดินทางมาคาราวานในครั้งนี้สนุกครับสนุกได้ข่าวว่าเป็นการฮันนีมูนกันด้วยใช่ครับเป็นการเดินทางมาด้วยกันครั้งแรกที่ต่างประเทศครับโอ้ครับผมยินดีด้วยนะนะครับแล้วก็เป็นไงกับบรรยากาศฮอกไกโดโรแมนติกไหมมากๆค่ะเคยเดินทางด้วยการแบบไปขบวนคาราวานอย่างนี้ไหมครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกครับรู้สึกยังไงครับก็ตื่นเต้นครับแต่ก็สนุกดีครับสนุกมากด้วยแล้วการเดินทางด้วยรถยนต์ในฮอกไกโดเนี่ยรู้สึกยังไงครับมันมีปัญหาอะไรไหมเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างปลอดภัยมากนะครับในความรู้สึกผมนะครับเพราะมีการจำกัดเวลาไว้นะครับทำให้คนขับขี่ก็สบายใจเพราะว่าจะไม่น่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางได้ไปแบบช้าๆเนิ่มๆไม่ต้องรีบเร่งนะครับครับยังไงก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้คณะของเรามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะขอขับตามกันไปแบบเป็นขบวนคาราวานครับแม้ว่าทุกคันจะเริ่มใช้ GPS กันคล่องแล้วก็ตามแต่ทุกคันก็รู้สึกภูมิใจว่ามีคนไกด์นำขบวนและดูตาม GPS อีกทางหนึ่งด้วยรับรองไม่หลงอย่างแน่นอนและนี่ก็คือรางวัลที่พวกเขาได้รับกันครับการขับรถเลาะชายหาดช่างสวยงามน่าประทับใจจริงหลักการเติมน้ำมันที่นี่ก็คือเติมน้ำมันให้เต็มถังตลอดเวลาเพราะเส้นทางที่เราใช้ในทริปนี้ส่วนใหญ่เป็นทริปนอกเมืองไม่ค่อยได้ผ่านถนนหลวงปั๊มน้ำมันจึงมีให้บริการน้อยบางแห่งก็ปิดเร็ว
บางแห่งก็ปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับนี่นะครับน้ำมันมีแค่2อย่างมีแค่เบนซินกับดีเซลเท่านั้นเองนะครับง่ายๆสีเขียวแล้วก็อันนี้กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเบนซินนะครับง่ายๆแค่นี้ครับไม่มี95โซคอพรีเมียมเยอะการเดินทางยังคงเดินหน้าสู่แหลมชิโรโตโกะกันต่อครับภูเขาน้ำแข็งที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือผืนดินส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียที่อยู่ในคาบสมุทรชิโรโตโกะธรรมชาติของที่นี่ยังคงความสมบูรณ์และก็กลมกลืนไปกับวิถีของชาวบ้านที่อาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายบ่ายกว่าๆเราแวะมาทานอาหารกลางวันกันที่จุดพักรถครับนะครับตอนนี้เราขับรถกันมาครึ่งวันแล้วได้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับก็จะมีจุดพักแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆตามทางนะครับให้เราได้รับประทานนะครับแล้วแต่ว่าชอบอะไรจะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าจะเป็นสไตล์แบบอูด้งราเมงพื้นเมืองนะครับแล้วแต่เลยครับเลือกได้เลยแต่ตอนนี้หิวมากละข้อดีของการกินแบบด่วนๆก็คือใช้เวลาน้อยมีอาหารให้เลือกหลากหลายแล้วก็ถูกปากผู้ร่วมเดินทางทุกคนด้วยหิวครับแล้วก็ปลาสมุนย่างใช่ครับปลาสมุนย่างขอถ่ายค่ะขอถ่ายโอ้และแล้วคุณเจฟฟรีย์ก็ได้อาหารถูกปากถูกใจราเมงโชยุซอสสนุนราคาชามละ450เยนหรือประมาณ135บาทอร่อยหรือไม่ไปลองชิมกันดูมาแล้วครับมื้อนี้เป็นตามเองดีกว่านะครับที่ปวดตักแหนมเข้าหน้าปลาปลาแซลมอนอิ่มน้ำสำราญกันทั่วหน้าแล้วได้เวลาเดินทางกันต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่แหลมชิโรโตโกะกับวิวธรรมชาติสองข้างทางที่น่าพิสมัยเหลือเกินครับแล้วตรงนี้นะครับก็คือชิเรโทโกะนะครับเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่มีความสวยงามมากเลยนะครับชิเรโทโกะเนี่ยมีความหมายว่าจุดสุดขอบของโลกนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่งดงามมากครับน่าเสียดายที่เส้นทางจากชิโรโตโกะไปทะเลสาบมาชูเกิดมีหิมะถล่มลงมาทางการจึงสั่งปิดถนนคณะของเราจำเป็นต้องขับย้อนกลับมาเส้นทางเดิมที่เมืองโอไดเตะเพื่ออ้อมกลับไปยังทะเลสาบมาชูระยะทางเพิ่มขึ้นจึงทำให้การเดินทางถึงเป้าหมายล่าช้าตามไปด้วยสุดท้ายผู้นำคณะตัดสินใจยกเลิกไปทะเลสาบมาชูในคืนนี้และมุ่งหน้ากลับสู่โรงแรมทันทีเพราะมีสิ่งพิเศษอีกอย่างรอคอยอยู่ครับThank you.
มาถึงที่นี่นะครับเราก็ต้องแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยนะครับเราก็แต่งในชุดยูกะตะเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทับประทานกับอาหารกันนะครับได้ข่าวว่ามีการแสดงต้อนรับเราอยู่ข้างในด้วยนะครับเป็นงานแสดงไทโกะของเราเด็กๆที่นี่นะครับน่ารักมากนะครับเจ้าหน้าที่จาก JTB ผู้บริหารโรงแรมและนายกสมาคมการท่องเที่ยวฮอกไกโดตะวันออกจัดพิธีต้อนรับคณะของเราอย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นคณะกรุ๊ปแรกที่ขับรถมาเป็นขบวนใหญ่แบบนี้ครับพวกเราขอขอบคุณการต้อนรับที่นี่เป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นเสียจริงๆมาเที่ยวฮอกไกโดสนุกไหมสนุกดีค่ะประทับใจอะไรที่สุดก็ได้ขับรถตามกันไปก็แปลกดีค่ะเพิ่งเคยเห็นในรูปแบบนี้ครั้งแรกแล้วก็มาที่ออคไคโดเนี่ยประทับใจอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมประทับใจหมดเลยโดยเฉพาะมื้อเที่ยงของวันนี้วันนี้กินอะไรกินเป็นข้าวไข่ไข่หอยเม่นค่ะกับไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนโอ้โหรู้สึกว่าขับสะดวกสบายแล้วก็ถนนดีคนขับรถดีมีมารยาทดีครับน่ามาเที่ยวอีกและที่ทุกคนไม่พลาดก็คือการแช่น้ำแร่ธรรมชาติที่โรงแรมคาวายุเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงามช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดได้ดีขึ้นอีกด้วยครับเข้าไปทำความสะอาดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็แช่ผ่อนคลายได้เต็มที่ครับสำหรับองเซนนะครับก็แบ่งแยกนะครับมีผู้ชายผู้หญิงนะครับน้ำเงินผู้ชายสีแดงผู้หญิงนะครับเขาก็จะเปิดตลอดครับยกเว้นจะมีช่วงเวลาที่หยุดนะครับแล้วแต่สถานที่หยุดทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับนี่นะครับก็เอาไว้ใส่เสื้อผ้าของเรานะครับแล้วก็จำเบอร์ไว้ว่าเบอร์อะไรนะครับแล้วก็เข้าไปผ่อนคลายได้เต็มที่เลยตรงนี้นะครับเราก็เป็นสถานที่ที่เราจะมาทำความสะอาดนะครับก็จะมีแชมพูสบู่น้ำยาอาบน้ำอะไรต่างๆนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบมาอาบน้ำตามออนเซ็นนะครับแล้วก็ผ่อนคลายนะครับเราทำละชำระร่างกายให้สะอาดก่อนปั๊บแล้วค่อยไปแช่นะครับก็จะแช่กี่รอบก็ได้ครับก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้จะลงกี่รอบก็ได้ครับสำหรับที่นี่นะครับพิเศษนิดนึงเพราะว่าจะมีออนเซ็นที่อยู่ข้างนอกกลางแจ้งเอาท์ดอร์ด้วยนะครับเรามาดูกันเอาละครับเห็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำแร่ก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้โหอาหารอร่อยแถมได้แช่น้ำอุ่นๆอีกด้วยนะครับตอนนี้เริ่มง่วงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนดีกว่าครับเชิญเลยครับที่นี่นะครับก็จะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นอ๋อบอกเคล็ดลับนิดนึงวิธีการถอดรองเท้าต้องถอยหลังอย่างนี้ครับนี่ถอยหลังปึ๊บแล้วก็ถอดปึ๊บเราก็จะได้เว้นที่ไว้ให้คนอื่นเขาเข้ามาจอดรองเท้าของเขาด้วยอ่ะมาดูกันนะครับเชิญเลยครับนี่นะครับเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นครับที่ห้องนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีเจ้าโต๊ะตัวนี้ครับอยู่กลางห้องนะครับแล้วก็ช่วงที่จะนอนเราก็ถึงค่อยเอาผ้ามาปูนะครับเอาเตียงมาปูแบบนี้ครับ
แบบนี้แล้วชักเริ่มง่วงนอนแล้วครับเอาเป็นว่าขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับขอตัวไปนอนก่อนนะครับเรื่องจริงสเปเชียล